เปิดรับดวงชัยธวัฒน์เสียต่อเฉลิมชัยไม่เด่นระวังพักดับตัวละครทางการเมืองที่สังคมให้ความสนใจอีก2คนก็คือโกต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดในสภารวมถึงหัวหน้าพักเก่าแก่ที่เพิ่งช่วงชิงเก้าอี้มาได้อย่างเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนแห่งประชาธิปัตย์ที่ทำท่าว่าอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลเต็มประดาแต่ก็ถูกปรามาจากสังคมว่ายิ่งจะทำให้พักตกต่ำหนักลงไปกว่าเก่าถึงขั้นกลายเป็นพักขนาดเล็กกันเลยทีเดียวดวงชะตาของ2คนจะเป็นอย่างไรในปี67ใครดีใครร้ายโหราพยากรณ์ได้ทำนายทายทักเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวกล่าวสำหรับชัยธวัฒน์ตุลาธนสินแสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศน์หรือไทผ่องโดยพื้นฐานดวงชะตาถือว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานดวงเกิดถือว่านั่งก้าวอี้3ขามาเกิดทำให้มีความมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานในดวงชะตามีดวงราชาอยู่ในตัวเป็นคนที่มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำได้เป็นบุคคลที่ชอบคิดกล้าได้กล้าเสียไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ดวงมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่บริวารให้การช่วยเหลือพื้นดวงมีความมั่นคงพอได้ขึ้นมาตำแหน่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือว่าทำให้พรรคอยู่รอดปลอดภัยหากเทียบกับดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์หากยังเป็นหัวหน้าพรรคจะส่งผลให้พรรคก้าวไกลจบถูกยุบอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีปีนี้ให้ระวังเรื่องขัดแย้งทำการสิ่งใดรอบปีนี้ต้องระมัดระวังดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นส่งผลให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานต้องระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องไม่ได้ดังใจคาดหวังแต่การทำงานฝ่ายค้านคงไม่ดุเดือดเพราะพรรคก้าวไกลไม่มีกำลังประกอบกับการมารับตำแหน่งหน้าที่เพื่อมาประคองพรรคให้ผ่านเท่านั้นส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สินแสเข่งพยากรณ์ว่าในปี2567เป็นที่มีผลเกี่ยวกับความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งสร้างความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นช่วงอายุเข้าเคราะห์มีผลต่อการดำเนินการในเรื่องของการเป็นผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่เป็นเลขาเป็นกรรมการเป็นรองทำได้แต่มาดูในดวงความเป็นผู้นำมีโอกาสมาบริหารพรรคได้แต่ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จพื้นดวงเป็นบุคคลที่มีความใจอ่อนใจดีเรียนรู้เร็วเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนถ่ายทอดความรู้ให้ดีกับคนอื่นได้เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาทว่าเป็นคนที่ทำอะไรมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องบริวารไม่ส่งเสริมดวงต้องยืนด้วยตนเองอย่าหวังว่ามีคนมาช่วยสนับสนุนตลอดจนถึงบริวารสนับสนุนให้การช่วยเหลือทำเพื่อหวังผลตอบแทนเท่านั้นเองตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผลงานไม่โดดเด่นแต่เป็นช่วงจังหวะที่ทำให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารพรรคแต่ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ไม่มีดวงการเป็นผู้นำพรรคแต่อยู่ในตำแหน่งที่มีคนไว้วางใจต้องการเอาเข้ามาเป็นตัวเชิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของพรรคต้องระวังพรรคไม่มีกำลังมีโอกาสล่มสลายมีมากถึงขั้นอาจมีเกณฑ์ต้องยุบสอดคล้องกับคำทำนายของฟองสนานจามอนจันเปิดเผยว่าพรรคประชาธิปัตย์ดวงชะตาแตกเล่าเหมือนคนอกแตกเพราะความลุ่มหลงมัวเมาอวิชชาตลอดปีแถมตั้งแต่ต้นปีแม่ธรณีบีบมวยผมเหมือนอยู่ห้อง ICU รอดวงค่อยๆฟื้นมีสติกลับมาตั้งแต่30เมษายน2567เป็นต้นไปอาจเริ่มเห็นพัฒนาด้านบวกบ้างถ้าอยากได้อะไรดีๆต้องสู้หนักแบบสู้ไปอกแตกไปที่น่าสนใจคือดวงชะตาของเสียต่อที่ออกมาก็สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นจริงของพรรคประชาธิปัตย์เพราะมองไม่เห็นอนาคตทางการเมืองของพรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นในห้วงที่รัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยบริหารราชการแผ่นดินเพราะไม่มีแนวโน้มว่าจะส่งเทียบมาเชิญพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของเสียต่อไปเข้าร่วมรัฐบาลอย่างที่วาดฝันไว้แถมยังส่งสัญญาณถึงความยุ่งยากในการเกลี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีให้ออกมาอีกต่างหากขณะที่ถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่ก็มองไม่เห็นเช่นกันว่าเสียต่อจะสามารถพลิกฟื้นพรรคให้กลับมามีส.ส.เป็นกอบเป็นกำได้อย่างไรซ้ำร้ายยังถูกปรามาสอีกต่างหากว่าจะกลายเป็นพรรคขนาดเล็กถึงขั้นพักต่ำ10เสียด้วยซ้ำไป